คำดำรัสพ่อสยามนามเจ้าตาครั้งแผ่นดินเคยทุกข์ยากศึกกรุงศรีทรงกอบกู้เอกราชชาติไทยมีสถาปนาธนบุรีเป็นนครทรงทำนุบำรุงพระศาสนาให้ประชาร่มเย็นเช่นการก่อนถ้อยแถลงผ่านฝากฟ้าเวลาจรเป็นบทกลอนสอนจิตให้คิดตามศาสนาคงอยู่คู่กษัตริย์แผ่นดินธรรมคงอยู่คู่สยามให้อนาประชาราษฎร์ทั้งชีพรามทุกเขตครามชาวสยามได้ร่มเย็นอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสนาสมณะพระพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วนชั่วนานปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพอชื่นชมถวายบังคม100บาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่ศาสนาพุทธศาสตร์ยงอยู่คู่องค์กษัตริย์พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันคำดำรัสแจ้งชัดในชี้แจงอาจารย์แดงท่านหยิบยกมากล่าวขานให้จงมีศีลธรรมประจำการมันฝึกจิตสอนลูกหลานสร้างความดีเกิดเป็นไทยให้จงรู้คุณแผ่นดินเกิดเป็นคนจงรู้จักรักศักดิ์ศรีคำดำรัสพระเจ้ากรุงธนบุรีให้จงมีแต่ความสุขทุกคนเถิดชื่อว่าพระยาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสนาสมณะพระพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วนชั่วนานปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพอชื่นชมถวายบังคม100บาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่ศาสนาพุทธศาสตร์ยงอยู่คู่องค์กษัตริย์พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันคำดำรัสแจ้งชัดในชี้แจงอาจารย์แดงท่านหยิบยกมากล่าวขานให้จงมีศีลธรรมประจำการมันฝึกจิตสอนลูกหลานสร้างความดีเกิดเป็นไทยให้จงรู้คุณแผ่นดินเกิดเป็นคนจงรู้จักรักศักดิ์ศรีคำดำรัสพระเจ้ากรุงธนบุรีให้จงมีแต่ความสุขทุกคนเธอ